สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำไลฟ์สดนะครับอยากได้เสียงแบบนี้หรือเปล่าครับหรืออยากได้เสียงดีๆแบบนี้ครับนี่คือด้านนอกนะครับคือของการจราจรก็มานี้นะฮะก็คือค่อนข้างจะเยอะมากดูเสียงเยอะมากนะก็ลองดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับในการถ้าเกิดเรามาการเซลฟี่หรือว่ามาใช้งานอะไรต่างๆอยากรู้ใช่ไหมว่าอุปกรณ์คันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันอีกแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์ตัวนึงที่นำมาใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะใช้กับ iOS แล้วก็ Android ได้นะครับอุปกรณ์ที่ว่าจะเป็นนี่ครับ Salamonic นะครับ Smart Mixer นะครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในการใช้ไลฟ์ด้วยกล้องมือถือแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะฮะเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูว่าข้างในมีอะไรก่อนๆนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปร่างของสมาร์ทมิกเซอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของสเปคของมันนะครับเป็นอะไรบ้างนะฮะอันนี้ข้างๆนะครับไม่มีละเรามาเปิดกล่องดีกว่านะครับนี่สิ่งแรกที่จะเจอนะครับก็คือเป็นนี่ครับประกันนะครับลายรับประกันนะครับผมแล้วก็มีใบรับประกันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแมนนวลนะครับซึ่งเปิดเข้ามาได้เลยนะครับมันจะมีเป็นแมนนวลที่สามารถที่จะบอกเราวิธีการใช้เป็นยังไงนะครับนี่ลองไปศึกษาดูนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่เข้าไป2ก่อนครับแล้วภายในนะครับนี่เลยนี่ฝานี่แผ่นรองมานะครับอันนี้ก็เช่นเคยครับมีเจลนะครับ1ซองนะครับภายในของมันนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้แพ็คออกมาอย่างดีมากนะข้างในของมันก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับให้มาถึง2ตัวด้วยกันนะครับนี่ให้มา2ตัวนะครับซึ่งตัวที่เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นแจ็ค TRS นะครับนี่ TRS ทำให้ดูนะครับแถมให้2ตัวเลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะTRS ก็งอเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ90องศานะครับแล้วก็ภายในมันก็จะมีหุ้มแบบนี้นะฮะเป็นวินชิลนะฮะน่ะเหมือนกันเลยนะฮะนี่ก็จะคล้ายๆกับ iMic นะครับแต่ว่า iMic นี้มันจะเป็น3แถบนะไว้ต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนตัวนี้ก็จะมีแค่2แถบเท่านั้นนะครับเห็นมั้ยฮะแล้วก็มีแถมอะไรให้มาดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ็คในส่วนของระบบ iOS นะฮะแล้วก็ระบบ Android นะครับซึ่งวันนี้ผมมาสาธิตในส่วนของระบบ iOS นะฮะก็คือ iPhone นั่นเองนะครับจะมีแถมมา2แจ็คแบบนี้เลยนะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Mini XLR อย่างนี้นะครับเห็นมั้ยฮะมันจะเป็นแจ็คนะครับต่อเอาไว้ต่อกับเจ้าสมาร์ทมิกเซอร์นะครับแล้วก็เป็น XLR ตัวใหญ่นะครับแปลงออกมาอย่างนี้เลยนะฮะแถมมาให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่แล้วมาอีกตัวนะครับนี่ก็จะเป็นกริปตัวกริปนะครับกริปจับนะฮะสามารถจับได้ถึง iPhone 7นะครับใหญ่เลยนะครับพวก iPhone 7 iPhone 6ได้มานะครับนี่นะครับเป็นระบบการหมุนขึ้นไปแล้วนะอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันจะมีฮอตชูแผ่มาให้แล้วก็มีการมีเพิ่มในส่วนของเกลียวนะครับเกลียว 1/4 นะครับหรือว่า2หุ่นนะฮะนี่นะครับโอ้ให้เกลียวมาเยอะมากเลยนะครับนี่ถัดมานะครับก็จะเป็นด้ามจับนะฮะนี่วัสดุของข้างนอกนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็จะมีเกลียวในการต่อเข้ามาด้วยนะครับแล้วก้นมันจะมีในส่วนของเกลียว 1/4 นะครับ2หุ่นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่สมาร์ทมิกเซอร์นะครับเห็นไหมฮะนี่สมาร์ทมิกเซอร์นะครับด้านหน้าของมันนะครับ
แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกลียวตัวนี้เอาไว้ใส่กับฮอตชูในกล้องได้นะครับหรือว่าในส่วนของโฮลเดอร์นะครับอย่างนี้นะฮะสามารถจะใช้ได้เดี๋ยวมาลองประกอบกันดูนะครับผมเรามาดูกันก่อนวิธีการประกอบมันนะประกอบยังไงนะครับคืออย่างแรกนะครับในการประกอบมันก็คือนำในส่วนของตัวกิฟต์นะฮะแล้วก็มันจะมีเกลียวนี้อยู่จริงๆมันก็สามารถที่จะประกอบด้านหน้านี้ได้สำหรับคนที่ชอบที่จะด้านแนวนี้นะฮะก็คือต่อแบบนี้ฮะเห็นไหมครับแต่ว่าเราต้องการที่จะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นกด16:9นะครับแล้วก็เป็นไลฟ์แบบแนวนอนนะครับอย่างแรกเราก็ต้องขันเกลียวเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็นำสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับอย่างนี้ตัวด้ามจับเนี่ยมันสามารถจับได้ถึง iPhone 7ด้วยกันนะครับหรือว่าหน้าจอที่ใหญ่ๆนะครับแต่ iPad ไม่ได้นะครับทีนี้ก็ได้มาแล้วรูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็นำเจ้า iMic เนี่ยมาหมุนเกลียวขึ้นมาให้หลวมนิดนึงนะฮะแล้วก็วางเข้าไปนะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขันเข้าไปครับนี่ขันเข้าไปให้แน่นนะฮะนี่ครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราขันตรงที่เป็นเกลียวข้างบนให้แน่นเหมือนกันฮะนี่เรียบร้อยแล้วฮะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ละประมาณนี้นะฮะหมุนเกลียวให้แน่นโอเคประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนั้นเราได้แล้วเราก็อย่าลืมนะครับในการนำแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับในแพ็กเกจนะแล้วก็เวลาเราใส่ตรงที่เป็นแบตเตอรี่นะครับลักษณะการใส่ก็คืออย่างนี้ฮะมันจะมีตรงตัวล็อกกับอันล็อกเนี่ยมาก็คือพุทลงไปแค่นั้นเองก็เปิดได้แล้วเห็นไหมฮะแล้วจากนั้นเราก็มันมีผ้าเห็นไหมครับมันมีผ้าอย่างนี้นะครับผ้านี่ก็นางกลางขึ้นมานะครับแล้วเห็นขั้วลบกับขั้วลบไหมฮะขั้วลบกับขั้วลบแล้วก็วางลงไปประมาณนี้นะฮะอย่าติดตั้งผิดพลาดนะครับขั้วบวกกับขั้วลบต่างกันเนี่ยมันจะทำอุปกรณ์เสียหายได้นะครับแล้วต้องติดพวกขั้วบวกขั้วลบให้เรียบร้อยให้ดีนะครับไม่งั้นเรามันมีปัญหานะครับอย่างนั้นแล้วอย่างไรแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับในการวางขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องนะฮะอันนี้เราก็วางเข้าไปแล้วก็กดลากขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วทีนี้เราได้มาแล้วเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือนำในส่วนของนี่มาร์มิกนะครับก็คือต่อเข้าไปข้างบนหัวนี่เองเหมือนมีเข่าอย่างเงี้ยงึดอย่างงี้นะครับน่ารักมากครับแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตไอ้ตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับว่าใช้ยังไงนะครับแล้วผมอันนี้ก็คือมันจะมีระบบของ Android กับ iOS เห็นไหมฮะซึ่งจะมีเขียนไว้อยู่ถ้าระบบ iOS เราก็ต้องต่อเข้าไปกับกล้องประมาณนี้นะครับนี่ต่อเข้าไปเลยครับช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีโฟนกับช่องหูฟังนี้อยู่นะครับให้ต่อกับที่ตรงที่โฟนนะฮะปึ๊ดเรียบร้อยแล้วเราได้ออกมาแล้วประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเราต้องการเสียบหูฟังนะครับก็นำนี่นะครับเป็นหูฟัง iPhone หรือว่า Samsung อะไรก็ได้นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เหมือนกับเช็คเสียงได้ก็เสียบเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่โอ้ Pixie นะครับมาต่อคราวนี้หมุนเกลียวเข้าไปประมาณนี้ครับได้แล้วเห็นไหมฮะก็มีขาตั้งอันนี้ฮะมันมีตัวเกลียวข้างล่างอยู่แล้วนะฮะก็สามารถที่จะต่อเข้าได้เลยแล้วหมุนเจ้าพิกซี่ให้เข้ากันโอ้ได้แล้วครับหล่อเลยนะฮะเป็นยังไงครับแล้วก็สามารถที่จะไปไลฟ์ตามกระโปรงกาแฟร้านต่างๆได้เลยนะครับนี่นะฮะเองนะครับตอนนี้ก็คือไปมาเทสเสียงกันดูก่อนนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้สวิตช์หน้าจอของมันนะก็จะมีในส่วนของ off on แล้วก็48นะครับซึ่งเป็นระบบ Phantom Power เอาไว้ต่อกับไมโครโฟนลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบเป็นเป็นอย่างนี้นะครับผมเตรียมไว้ด้านข้างแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นไมโครโฟนคาราโอเกะนะครับไมโครโฟนที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงนะครับต่อเข้าตรงได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะนี่มันหัวผมเลยประมาณนี้นะครับก็อันข้างล่างนะครับก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับคำว่าเรคคอร์ดก็คือเราสามารถที่จะนำเสียบหูฟังแบบนี้ครับเงี้ยฮะมาตรวจเช็คเสียงได้แต่ถ้าเกิดกดคำว่าเพย์นะครับเอาไว้ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนเหมือนกับว่า
เราปลดสต็อปแล้วต้องการเช็คเสียงนะก็สามารถที่จะนำหูฟังมาฟังได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเช็คเสียงทันทีก็กดไปที่คำว่า record แล้วก็เอานำหูฟังมาเช็คเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็กดไปที่ play นะครับเพื่อให้เสียงไม่มันเสียงมันรับมาเนี่ยมันโอ้โหมันเสียงดังจริงๆครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ปรับ volume นะฮะปรับเสียงนะครับให้ขึ้นลงได้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนขนาดย่อมๆนะฮะของมิกเจ้าสมาร์ทมิกนะมิกเซอร์นะครับเอาด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะด้านข้างก็จะมีตัวแจ็คนี้อยู่นะครับเอาไว้ต่อกับเอาไว้ต่อด้านข้างประมาณนี้นะครับสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็นำมาต่อด้านข้างนะครับเป็นมินิ XLR เห็นไหมฮะก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ไดนามิกไมโครโฟนได้นะครับแต่ว่านี่ผมลองมาเทสให้ดูก่อนเป็นอย่างนี้นะฮะกลับมาดูด้านข้างก่อนโอเคนะครับจากนั้นเราถ้าเราต้องการที่จะเปิดนะครับก็เปิด power ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น power ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะผมปรับเจ้าเขาเนี่ยมาด้านข้างผมนิดนึงนะฮะเสียงมันออกมาแล้วแล้วก็ผมก็สามารถที่จะเช็คเสียงได้ทันทีเสียงมาแล้วจริงๆนะครับมันจะมีเห็นไหมฮะเสียงซ้ายกับเสียงขวานะครับแล้วก็เห็นไหมฮะมันจะมีส่วนของมันจะตรวจเช็คในส่วนของระดับของแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับโอ้นี่เสียงเข้าไปนี่ได้ยินเลยนะฮะแล้วทีนี้ในการเรคคอร์ดนะครับไม่ต้องการเช็คระดับเสียงเนี่ยเราเปิดสวิตช์ไปที่เพย์นะครับก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการเช็คเสียงในลักษณะขณะนั้นละให้กดที่เพย์นะครับมันก็เราก็ได้ยินเสียงขึ้นมาโอ้โหเสียงชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ก็เดี๋ยวลองดูว่าในการเราทำเซลฟี่นะครับหรือว่าต้องการไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆสามารถทำได้ครับตรงนี้ฮะก็สะดวกเหมือนกันนะครับในการใช้เจ้าสมาร์ทมิกเซอร์นะฮะผมปรับเป็นในส่วนของนี่เลยกล้องก่อนนะฮะแล้วผมก็ปรับเป็นในส่วนของเซลฟี่ของผมเซลฟี่นะครับซึ่งเรามีกล้องหลังอยู่นะฮะเห็นไหมฮะมีกล้องหลังอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยก็ผมก็จ่อมาด้านหน้านะฮะเทส1 2 3เช็คซึ่งถ้ามันออกซ้ายขวาเนี่ยมันก็เหมือนกับอัดเป็นแบบสเตอริโอนะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคนะแล้วผมลองตัวเช็คไมโครโฟนก่อนเป็นยังไงนะครับลองอัดดูเนาะอัดเสียงดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับโหเดี๋ยวนะผมปรับเพย์นะฮะได้ยินเสียงนะครับเอาหูฟังออกก่อนเสียงดังนะฮะโอเคครับสวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการนำสมาร์ทมิกเซอร์นะครับในการตรวจเช็คไมโครโฟนตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ iOS นะฮะแล้วก็เป็นระบบ Android นะครับซึ่งมีความสามารถค่อนข้างเยอะมากนะครับทำให้อุปกรณ์มาเยอะจริงๆนะครับทั้งตรงด้ามจับนะฮะไอ้ขานี่ไม่ได้มานะครับมิกซี่ไม่ได้ให้นะครับก็มีตัวแดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นแจ็คเนี่ยฮะโอ้ให้เยอะจริงๆครับแล้วก็ด้ามเนี้ยก็ถือว่าคุ้มนะฮะนอกจากนี้มันก็ยังมีตัวปรับตัวด้ามกริปโฮลเดอร์เนี่ยทุกอย่างเป็นอลูนะฮะซึ่งดูแล้วมันทนทานแล้วก็งานนี่เงียบมากนะครับผมก็ลองดูนะว่าเสียงที่ผมมาคุยนะครับเป็นยังไงนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นไลฟ์สดเนี่ยครับผมว่าถือว่าสะดวกสบายมากครับในการใช้งานแล้วยืดหยุ่นมากครับผมลองดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเรามาลองXLR ดูนะครับแล้วก็มาลองเทสเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ในการพากดูนะครับเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นที่เราจะนำเอาไมโครโฟนออกให้เป็นออฟก่อนเรียบร้อยนะฮะผมนำไมโครโฟนนี้ออกก่อนเพื่อได้ไม่เสียงเนี้ยไม่ได้มาปนกันระหว่างตัวไมโครโฟนที่เป็นไดนามิกไมโครโฟนอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผมก็มาจ่อใกล้ๆแบบนี้นะฮะโอเคก็ต้องจ่ออย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับปึ๊ดขึ้นมาแล้วเช็ค1 2 3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 ฟังเสียงนะครับมันเสียงนี้มันจะออกได้แค่เสียงเดียวนะครับก็คือเสียงด้านขวานะครับฮัลโหลเช็คด้านซ้ายไม่ออกนะครับก็คือหูฟังด้านขวาเช็ค1 2 3เช็ค1 2 3เช็ค1 2 3ออกเสียงออกนะฮะ
เราลองมาอัดเสียงดูดีกว่านะครับว่ายังไงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีในการมีหูฟังนะครับเราเช็คนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับตอนนี้เป็นไมโครโฟนที่เป็นไดนามิกไมโครโฟนครับอันนี้จอปากผมอย่างนี้เลยนะฮะผมอัดด้วยเจ้าสมาร์ทมิกเซอร์ตัวนี้นะครับในการใช้นะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับสามารถที่จะแปลงใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนก็ได้ DSLR ก็ได้นะครับใช้ในงานได้หลากหลายจริงครับเราสามารถที่จะมาทำงานโดยใช้สมาร์ทโฟนแค่1ตัวไม่ต้องพกพากล้องอะไรเยอะแยะยุ่งยากนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แปลงงานได้หลากหลายนะครับโดยใช้สมาร์ทมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็ไปเดินทางทำวีล็อกทำ YouTube อะไรต่างๆตัวนี้สะดวกสบายมากแล้วตอบโจทย์ได้จริงๆครับผมอ่ะนี่นะครับลองเช็คเสียงว่าเป็นยังไงนะครับผมเสียงตัวนี้ก็คือมันออกไปด้านขวาเดียวนะครับอันนี้เป็นการทดสอบดูนะฮะว่าเสียงออกมายังไงนะครับครับสำหรับเจ้าสมาร์ทมิกเซอร์นะครับอย่างที่เราสาธิตนะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้กับ DSLR ได้ด้วยนะครับโดยที่เราแค่นำสมาร์ทมิกเซอร์นะครับมาต่อเข้ากับบนหัวฮอตชูของตัว DSLR แค่นั้นเองครับแล้วก็ต้องมีหัวแปลงนิดนึงครับซึ่งหัวแปลงก็จะเป็น SC3 นะของโหลดไมโครโฟนนี้ฮะต่อเข้าไปนะครับแปลงจาก TRRS 3แถบนะครับแปลงมาเป็นในส่วนของTRS 2แถบนะฮะแล้วก็ต่อเข้ากับส่วนของ DSLR แค่นั้นครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเราต้องการที่จะใช้ในส่วนของนาวาลีหรือว่าต่างๆเราก็ใช้แปลงเข้ากับในส่วนของสมาร์ทมิกเซอร์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะใช้ตัวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะฮะการที่จะใช้แบบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนอย่างนี้นะครับก็แค่นำตัวที่เป็นไมโครโฟนเล็กๆเนี่ยออกไปแล้วก็ติดตัวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแค่นั้นเองครับเช็คนะฮะอันนี้ก็คือด้านซ้ายนะครับนั่นก็คอนเดนเซอร์มันก็ออกมาเหมือนกันหรือว่าเราอยากใช้ไมค์แบบนี้ก็ได้นะครับในการใช้นี่ครับด้านขวามือนะครับแบบนี้ก็ได้เดินนะครับแล้วก็ทำในการรายการนะครับต้องการได้ยินเสียงตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นทำรายการแถลงต่างก็สามารถใช้ DSR แบบนี้ได้นะครับในการปรับเปลี่ยนอะแดปเอานะฮะประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานได้ถือว่าหลากหลายนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะใช้ตรงที่เป็นไวเลสไมโครโฟนแบบนี้นะครับในการต่อเข้ากับสมาร์ทมิกนะฮะใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะครับก็หลักๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำการเซลฟี่เนี่ยเอามาใช้งานได้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็นำไปต่อพวกตัวแปลงเนี่ยได้หลากหลายแบบด้วยกันนะครับในการใช้งานตัวสมาร์ทมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าสมาร์ทมิกเซอร์ของค่ายซาราโมนิกนะฮะซึ่งจะตอบโจทย์ในการทำรายการหรือว่าทำไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆด้วยแค่สมาร์ทโฟนแค่หนึ่งเครื่องนะครับสามารถที่จะใช้ตั้งแต่พวกมืออาชีพนะฮะจนมาถึงในส่วนของพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องการทำรายการอะไรต่างๆได้นะครับรายการต่างๆด้วยผ่าน YouTube นะฮะหรือว่า Facebook นะฮะทวิตอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับง่ายๆในการต่อเข้ากับสมาร์ทมิกเซอร์แล้วก็ต่อคอนเดนเซอร์แค่นี้เองครับก็สามารถที่จะไลฟ์สดอะไรได้แล้วเป็นการใช้งานที่ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะฮะเอาวันนี้ในการรีวิวตัวสมาร์ทมิกเซอร์ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับในของช่อง Shutter OK นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Shutter OK นะครับวันนี้ผมพินไมตรีจาก shutterok.com ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ